ยวันนี้ผู้สื่อข่าวเขาได้รับแจ้งจากนายพัชรพงษ์เตชะวานิชชัยนะครับอายุ31ปีแล้วก็นางสาวพัชราพรเตชะวานิชชัยอายุ29ปีซึ่งเป็นเจ้าของร้านอาหารราดหน้านายน้อยนะครับที่อยู่ที่เลขที่183ทับ91ถนนเลี่ยงเมืองสามัคคีตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีหลังจากที่คนร้ายเนี่ยเข้ามาลักทรัพย์ในร้านอาหารดังกล่าวแล้วครับแล้วก็ได้เงินสดไปจำนวนไม่มากครับแค่ 6,623 บาทเท่านั้นเองนะแต่ก็มันเป็นวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาโดยภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยเขาสามารถจับภาพคนร้ายในขณะที่เข้ามาลักทรัพย์ได้อย่างชัดเจนคนร้ายนั้นเป็นชายนะครับสวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้นลายทางสวมกางเกงยีนขายาวไม่สวมหมวกกันน็อกแล้วก็ขับรถจักรยานยนต์ไม่ทราบยี่ห้อแล้วก็หมายเลขทะเบียนเข้ามาจอดที่ด้านข้างของร้านอาหารดังกล่าวแล้วก็ได้เดินเข้ามาในร้านก็สั่งราดหน้า2ชุดกลับบ้านในระหว่างที่นั่งรอนะคนร้ายก็ชวนคุณพ่อของเจ้าของร้านให้พูดคุยไปขณะเดียวกันคนร้ายก็ทําทีเป็นเดินไปเดินมาไปสํารวจภายในร้านนะครับแล้วก็ไปชวนพูดคุยเรื่องต่างๆนานาซึ่งระหว่างนั้นเองเนี่ยคนร้ายก็ได้ดึงกระดาษทิชชู่พยายามจะเช็ดหน้ามาเช็ดหน้าตัวเองนี่แหละครับคุณผู้ชมถ้าดูในคลิปนะแล้วก็พยายามจะหาที่ทิ้งขยะนะเมื่อบิดาเจ้าของร้านเนี่ยเขาชี้ว่าให้ไปทิ้งถังขยะที่อยู่ด้านหลังโต๊ะทำงานที่ก็บอกว่าให้ไปทิ้งตรงนั้นสินะตรงนี้ในระหว่างนั้นเองคนร้ายเนี่ยครับเขาเห็นซองเงินสดวางอยู่นะข้างๆเครื่องปรินเตอร์บนโต๊ะที่ทำงานเขาตรงถังขยะที่อยู่ที่เป็นวงกลมสีแดงนี่แหละครับคุณผู้ชมตรงนั้นเป็นโต๊ะทำงานของเจ้าของร้านเขาด้วยนะต่อมาเจ้าของร้านเขาก็นำอาหารที่สั่งเนี่ยมาส่งให้แต่คนร้ายเขาสั่งอาหารเพิ่มน้องแอนเขาสั่งเพิ่มเป็นอีก12ชุดพูดง่ายๆคือให้วุ่นวายกับการไปทำอาหารเพิ่มแล้วก็ต้องใช้เวลาแล้วใช่ทั้ง2คนเลยแล้วถ้าเห็นในคลิปก็จะเห็นว่าเขานั่งอยู่ข้างๆกับคุณพ่อของเจ้าของร้านนะแล้วก็เนี่ยไปดึงกระดาษทิชชู่มาเช็ดมือเช็ดหน้าแล้วก็ไปทิ้งตอนแรกนะความสนใจไปเบี่ยงเบนความสนใจก่อนเสร็จแล้วก็ไปดึงกระดาษอีกแล้วก็มาทิ้งอีกนะเนี่ยแล้วก็พอเดินไปทิ้งนี่แหละครับในเวลาเดียวกันนี่แหละก็ใช้มืออีกข้างเอื้อมไปหยิบซองเงินแล้วก็นำใส่กระเป๋าเสื้อของตัวเองจากนั้นก็เดินกลับมาที่โต๊ะนะพอเจ้าของร้านเขานำอาหารมาทำเสร็จแล้วเนี่ยเอามาส่งคนร้ายก็บอกว่าเนี่ยเงินไม่พอนะขอเอาไปกดเงินก่อนแล้วก็คนร้ายก็เลยเดินออกจากร้านแล้วก็ไปขับรถจักรยานยนต์หลบหนีไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยไม่กลับมาเลยกูไม่กลับแล้วนะผู้เสียหายเข้ามาทราบภายหลังบอกว่าซองเงินสดเนี่ยหายไปจึงได้ไปตรวจสอบจากภาพกล้องวงจรปิดก็พบว่าคนร้ายเนี่ยเป็นคนชายทั้งคนทั้งกล่าวเลยแหละไม่มีใครอื่นแล้วแหละเพราะในร้านไม่มีใครเลยนะครับจึงได้เข้าไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรปากเกร็ดค่ะซึ่งจากการไปสอบถามนายพัชรพงศ์ก็บอกว่าตนขอฝากบอกทุกท่านเลยนะครับที่ทำการค้าว่าเงินเนี่ยกว่ามันจะหามาได้นี่มันเหนื่อยนะการที่เราจะไปวางเงินหรือว่าไปเก็บเงินควรจะให้รอบคอบนะเก็บให้มันมิดชิดนั่นแหละแล้วก็ไม่ควรที่จะไว้ใจใครเด็ดขาดโดยเฉพาะลูกค้าที่แหมแต่งตัวดูดีทำมาพูดตีสนิทบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นลูกค้าหรือว่าเป็นโจรนะหรือว่าลูกค้าในคราบโจรอะไรพูดง่ายๆก็เลยอยากจะฝากถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจนะอยากจะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยช่วยเร่งติดตามตัวคนร้ายซะหน่อยนะครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วพร้อมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ภาพในกล้องวงจรปิดนะครับเพื่อติดตามคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเสียดายเหลือเกินค่ะต้องอะไรรู้ไหมน้องแอนกระดาษทิชชู่มันเก็บลายมือไม่ได้มันเก็บได้แต่เหงื่อไงกระดาษทิชชู่ดึงมาเช็ดเนี่ยมันเก็บลายมือนี่ลายนิ้วมือได้เนี่ยเรียบร้อยเลยนะเพราะว่าภาพจากกล้องวงจรปิดมันไกลมินิดมืดถ้าเห็นได้ดูอย่างในคลิปนะนะนี่แหละรู้หน้าไม่รู้ใจนะครับอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนนะคะเดี๋ยวนี้มันเศรษฐกิจมันฝืดเคืองไงเดี๋ยวนี้จะมาแบบนี้เยอะนะหลอกให้งงแล้วก็มาตบซับเอาบางทีเห็นมือถือวางอยู่โอ้ยไอโฟน6เรียบร้อยไปเลยแค่นั้นก็เงาอ่ะคิดดูแล้วกันไว้ใจไม่ได้จริงๆเลยนะคะ